สวัสดีครับตอนนี้ก็เวลาเช้านะครับที่พระอาจารย์จะไปสอนนักศึกษารัสเซียนะครับแต่ก่อนออกเดินทางพระอาจารย์ก็ต้องทำการทำความสะอาดกระจกนะครับเองอาจารย์ผมต่ออีกกว่าครับเสร็จแล้วใช่ฮะเราจะจัดต่อนี่ก็คือวิถีของอาจารย์ทุกเช้านะครับที่จะต้องทำเองดูดน้ำแข็งดูดน้ำแข็งเหมือนใส่น้ำแข็งบ้านเราแต่คนละเรื่องเลยนะครับน้ำแข็งมันขอกระจกมองไม่เห็นอันตรายครับเรียบร้อยครับผมวันนี้พระอาจารย์จะเดินทางไปไหนครับไปมหาลัยไปมหาลัยไปสอนหนังสือครับผมสายแล้วสายโอเคครับผมการเป็นอะไรเนี่ยการเป็นประชาชนการเป็นการดำรงอยู่ของคนในประเทศหนาวเนี่ยนะฮะไอความเป็นหิมะเนี่ยไม่ได้ง่ายนะครับบ้านเมืองเราร้อนก็จะอีกอารมณ์หนึ่งมีปัญหาในหรือมีอย่าบอกว่าเป็นปัญหาเลยมันต้องปรับตัวนะฮะชีวิตมันต้องปรับตัวลองคิดดูว่าบ้านเมืองเราร้อนแต่ทำอะไรได้เลยนะครับเมืองหนาวยังทำอะไรไม่ได้นะฮะตื่นมานี่ก็ต้องหาสิ่งปกคลุมกายก่อนนะครับอย่างแรกเลยที่จะให้ร่างกายอบอุ่นแต่เมืองร้อนไม่ต้องเลยเมืองร้อนนี่ร้อนอยู่แล้วนะฮะอบอุ่นอยู่แล้วทำอะไรก็ได้เลยนะครับพอสิ่งคลุมกายเสร็จนี่คืออยู่ในบ้านก็ในบ้านต้องมีฮีตเตอร์นะครับไม่มีฮีตเตอร์นี่อยู่ไม่ได้นะฮะก็อยู่ไม่ได้แบบไม่มีเหตุไม่ต้องใช้เงื่อนไขอะไรใดๆเลยนะครับแต่ว่าเราก็ใช้ชีวิตไปทำอาหารนอนนู่นนี่นั่นนะฮะน่าจะเสร็จแล้วนะครับโอเคไปกันครับนี่ก็เจ้าไลเนอร์นะครับเป็นสุนัขพันธุ์ทิเบตนะครับตัวบันเริ่มเลยนะครับโอ้โหไงฮะนี่มีน้ำแน่เลยกว่าแล้วรองน้ำไว้หมาครับผมก๊อกน้ำนี้ก็น้ำปลาปลาเหรอฮะโอ้เด็กว่าไปเข้าไปไลเนอร์มาไลเนอร์ตัวใหญ่นะครับตัวใหญ่มากๆนะครับไม่กัดนะฮะแล้วก็เห่าครั้งเดียวพอชินสนิทกันก็ไม่เห่าแล้วนะครับดูหน้าตาแต่ก็อย่าไว้ใจ
บะเอฟครับแล้วเขานอนอยู่บนนอนอยู่ข้างนอกทั้งคืนนะฮะบางทีพระอาจารย์ก็อ่ะนอนในบ้านบ้างนี่บ้านเขานะฮะบ้านเขาไก่บ้านเรานะครับประมาณนั้นเลยนะฮะวันนี้เหมือนว่าพระอาจารย์จะไปนานนะครับก็ให้อาหารไว้ก่อนนะครับรีบนะครับการกล่อมให้หลับอยู่นิ่งๆเดี๋ยวผมรอปิดประตูนะครับไลเนอร์บอกแล้วชีวิตไม่ได้ง่ายนะครับต้องพร้อมอ่ะต้องทำอะไรหลายอย่างมากเลยรายละเอียดนะฮะเพราะว่าความเป็นอากาศบ้านเราไม่รู้สึกถึงความเป็นอากาศแต่ที่นี่นอกจากจะมีแรงกดดันซึ้งความร้อนที่นี่มีกดแบบเห็นครับกดนี้ปกคลุมทึบเต็มทั่วพื้นเลยนะครับแรงกดเนี่ยเห็นไหมฮะรายละเอียดเยอะนะครับต้องทำความสะอาดหลายจุดโอเคครับไปแล้วเดี๋ยวผมปิดประตูนะครับ